คะก็เป็นอุทาหรณ์แล้วค่ะว่าอย่าเดินทางผิดเลยจะดีที่สุดนะคะก็คือว่าตำรวจไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะพอถูกจับได้เนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าขอเจอหน้าแม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมอ้าวตำรวจก็ใจดีพาไปเจอก็เลยกอดกันร้องไห้แบบนี้ค่ะคนนี้ได้ลงเนี่ยได้ขึ้นคนนี้ได้ลงเชื่อแม่เชื่อแม่ได้ลงนะนี่เป็นวินาทีที่นายเอกพักอายุ34ปีนะคะเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดค่ะเข้ากอดแม่แล้วก็ร้องไห้กันทั้งคู่เลยหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.บุกเข้าไปจับกุมได้ที่บ้านพักที่จังหวัดสงขลาแล้วตอนแรกนะตอนที่ตำรวจเข้าไปจับนะคะคือนายเอกพักเนี่ยยังปฏิเสธด้วยนะบอกว่าตัวเขาอ่ะไม่ใช่คนตามหมายจับบอกว่าตัวเองไม่ได้ชื่อเอกพักแต่เป็นพี่ชายนะคะสุดท้ายก็ไม่รอดเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่าโอเคจริงๆแล้วเขาก็คือนายเอกพักที่ถูกออกหมายจับนี่แหละหลังถูกจับเจ้าตัวก็ขอร้องตำรวจว่าอยากไปหาแม่ตำรวจก็ใจดีมากเอ้าพาไปที่บ้านจนเกิดภาพที่ทั้งคู่ร้องไห้กอดกันนะคะทีนี้คุณแม่ก็บอกว่าไม่ว่าลูกจะทำอะไรผิดแม่ก็ให้อภัยเสมอแล้วบอกให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวแม่จะไปเยี่ยมเองจากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดพัทลุงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ